بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโก้ต่ออัลลอฮ์ سبحانه وتعالى นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับนี่หัวข้อนะครับพี่น้องที่ตั้งเอาไว้บอกจนแต่เจ๋งนะฮะอินชาอัลลอฮ์จนแต่เจ๋งนะครับพี่น้องหลายท่านก็ตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะแล้วรวยเจ๋งไม่ได้หรือว่ายังไงนะครับอินชาอัลลอฮ์คืนนี้เราจะได้รับฟังกันนะจริงๆคอนเซปต์เรื่องราวตรงนี้เนี่ยเราจะอธิบายนะครับพูดถึงหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเกี่ยวกับความประเสริฐของคนจนนะพี่น้องเพราะว่าในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะชอบคนรวยเรามักจะอยากเป็นคนรวยเราชอบจะอยู่กับคนมีฐานะเราชอบจะนั่งอยู่กับคนรวยจนบางครั้งเราลืมไปเลยนะครับว่าเกียรติยศแท้จริงเนี่ยบางคราวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยความบารอกัตหรือความมีเกียรติอัลลอฮฺบางทีให้อยู่กับคนยากจนนะครับดังนั้นคืนนี้เนี่ยอินชาอัลลอฮฺเราจะได้ฟังแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับอะลัยกุมสลามวะเราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับที่พี่น้องเพิ่งเข้ารับชมกันมานะครับเอาละนะพี่น้องหัวข้อค่ำคืนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าจนแต่เจ๋งนะฮะจนแต่เจ๋งนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเข้าในหัวข้อนี้บอกมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องการความสบายและความสุขทรัพย์สินเงินทองอันนี้เป็นซีฟัตและเป็นนิสัยของมนุษย์ทั่วไปที่อ่อนแอในเรื่องศาสนานะครับแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับคนที่ลุ่มหลงดุนยาคนที่ชอบในเรื่องราวของดุนยาเนี่ยอัลฮากุมุตตะกาซุบนะครับการสะสมทรัพย์สินเนี่ยจำนวนมากๆมันทำให้เจ้าเพลิดเพลินนะครับพี่น้องฮัตตาซุรตุมุลมากอบิรจนกระทั่งเจ้าไปเยือนหลุมฝังศพนั่นแหละเจ้าจะได้รับรู้และจะรู้สึกตัวในวันนั้นมนุษย์ส่วนมากจึงพยายามแสวงหาทรัพย์พี่น้องครับยิ่งถ้าเราลืมอัลลอฮ์เมื่อไหร่เราลืมเรื่องศาสนาเมื่อไหร่เราจะหลุดทันทีตรงนี้พี่น้องเวลาเราต้องการแสวงทรัพย์ไม่ผิดนะครับในเรื่องราวของศาสนาแต่วันนี้เราพร้อมหรือยังนะพี่น้องที่จะต้องตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เรามีเพราะท่านจะต้องตอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คืนนี้เราเลยจะมาคุยกันนะครับพี่น้องว่าความประเสริฐหรือฟาดีลัตคุณค่าของคนยากจนขัดสนเนี่ยมีขนาดไหนนะท่านอบูดาร์ดะรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องบอกว่าซาลาสนะครับสามอย่างเนี่ยอุฮิบบุฮุนนะนะครับฉันรักมันในสามอย่างนี้วะยักรูฮุนนันนัสในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเกลียดมันพี่น้องสามอย่างนะครับพี่น้องอบูดาร์ดะบอกฉันรักมันในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเกลียดมันหนึ่งอบูดาร์ดะกล่าวว่าอัลฟักรนั่นคือความยากจนขัดสนอบูดาร์ดะรักในความยากจนขัดสนอัลมารดอพี่น้องความเจ็บป่วยนะครับพี่น้องความทุกข์ความเจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีทางร่างกายเนี่ยท่านอบูดาร์ดะรักมันและ3อัลเมาต์ความตายพี่น้องความจนความเจ็บป่วยและความตาย3อย่างนี้มนุษย์ทั้งหมดและมนุษย์ทั่วโลกไม่มีใครชอบแต่อบูดาร์ดะพี่น้องท่านเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรักใน3อย่างนี้พี่น้องครับทำไมอบูดาร์ดะจึงรักใน3อย่างนี้ความขัดสนความยากจนพี่น้องความเจ็บป่วยและความตายนี่มันมีฮิกมัตเรื่องราวหลายอย่างที่อยู่ในตรงนี้พี่น้องครับวันนี้พี่น้องครับทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกชัดเจนว่านะครับในอัมวาลุกุมเอาลาดุกุมทรัพย์สมบัติของพวกท่านลูกหลานของพวกท่านฟิตนะตุนมันเป็นบททดสอบเมื่อเป็นบททดสอบพี่น้องคนที่มีทรัพย์มากเขาก็จะต้องตอบคำถามกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าคนยากจนในวันกิยามะห์คนมีทรัพย์สมบัติมากอัลลอฮฺก็จะสอบถามเขาเยอะมากกว่าคนยากจนในวันกิยามะห์แล้ววันนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งได้สอนให้เราดูและบอกให้เราเข้าใจในเรื่องความยากจนและความร่ำรวยว่าครั้งหนึ่งพี่น้องท่านอบูอุบัยดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ทำหน้าที่เก็บซะกาตทั่วเมืองพี่น้องครับออกไปนอกเมืองมะดีนะห์แล้วก็รวบรวมทรัพย์ซะกาตกลับมาสู่มะดีนะห์มุนาวะเราะห์วันที่อบูดาร์ดะห์กลับมาพี่น้องครับวันนั้นเนี่ยผู้คนรับรู้หมดเลยว่าวันนี้อบูดาร์ดะห์กลับเช้าวันนั้นในมัสยิด
ผู้คนก็มากันพี่น้องครับในมัสยิดในวันนั้นแล้วก็ต่างชะเง้อมองคอชะเง้อคอท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในนั้นด้วยเมื่อท่านนบีละหมาดเสร็จหันมาและท่านก็ยิ้มท่านเข้าใจและท่านนบีก็ถามว่าพวกท่านคงรู้ใช่ไหมว่าอบูดาร์ดาจากอบูอุบัยดาจะกลับมาวันนี้ผู้คนก็บอกว่าใช่เรารู้ยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงเตือนเลยนะครับว่าฟาวัลลอฮิมัลฟักรออัคชาอะลัยกุมขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันไม่เคยกลัวเลยว่าความขัดสนยากจนจะประสบแก่พวกท่านท่านนบีบอกเลยพี่น้องว่าไม่ได้กลัวว่าอุมมะห์ท่านจะประสบความยากจน ไม่ได้กลัวว่าความขัดสนจะประสบกับอุมมะห์กับพวกท่านวะลากินอัคชาอันตุบสตดุนยาอะลัยกุมแต่ท่านนบีบอกว่าฉันกลัวว่าดุนยาเนี่ยมันจะเข้ามาหาพวกท่านเมื่อเข้ามาหาพวกท่านเนี่ยฟะตะฮลิกุกุมกะมาอะฮลักะตุมนะครับพี่น้องฟะตะฮลิกุกุมเลดุนยาเนี่ยมันจะทำให้พวกท่านหายนะกะมาอะฮลักะตุมเหมือนกับที่มันได้ทำให้คนก่อนหน้าพวกท่านหายนะมาแล้วแสดงว่าวันนี้เราเป็นคนไม่มีทรัพย์พี่น้องครับเราเป็นคนยากจนเราเป็นคนขัดสนเราเป็นคนไม่มีเงินทองอะไรมากมายอย่าน้อยใจในอัลลอฮ์พี่น้องถึงวันนี้เราจนอินชาอัลลอฮ์เราต้องเจ๋งในวันอาคิเราะห์เราต้องเจ๋งในวันกิยามะห์วันนี้เราจนในดุนยาแต่เราจะไม่จนในอาคิเราะห์เพราะความประเสริฐของคนจนวันนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนกับท่านอบูซาร์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านนบีเนี่ยได้เตือนได้พูดกับท่านอบูซาร์ท่านอบูซัดครั้งหนึ่งพี่น้องได้ถามท่านนบีนะครับแล้วบอกท่านนบีว่าเอาซ้อนี้ยาคอลีลีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิซับอันอบูซัดได้บอกกับผู้คนนะครับบอกว่าคนรักของฉันเนี่ยได้สั่งฉันเนี่ยได้วะซียะห์สั่งเสียฉันไว้เนี่ย7ประการด้วยกันนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียกับท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านอบูซัดอัลกิฟารีไว้7อย่างสิ่งแรกที่ท่านนบีสั่งเสียและตักเตือนอบูซาร์พี่น้องบอกว่าอันอันซุรออิลามันฮุวอัสฟะลมินนีท่านนบีได้เตือนฉันบอกว่าให้ฉันเนี่ยจงดูคนที่มีฐานะทางดุนยาต่ำกว่าฉันพี่น้องดูนะท่านอบูซาร์ได้ถูกสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มองคนที่มีฐานะดุนยาต่ำกว่าท่านวะลาอันซุรออิละมันฮุวฟอกีและอย่าดูใครที่มีฐานะสูงกว่าฉันชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตอย่าดูคนรวยๆกว่าเราพี่น้องเมื่อใดเราดูคนที่รวยกว่าเราเราจะมีแต่ความทะเยอทะยานและความทะเยอทะยานที่ปราศจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์มันจะทำให้เราทำและละเมิดกฎเกณฑ์หรือหลักศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนวันนี้จนไม่เป็นไรพี่น้องครับเราจนแต่อยู่ในหนทางดีกว่าเราร่ำรวยแล้วลืมอัลลอฮ์วันนี้เราอยากมีทรัพย์สมบัติเราอยากมีเงินพันล้านเราอยากมีอันนั้นเมนี่พี่น้องลองถามนะครับว่าหากวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เรารวยหากวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้เรามีทรัพย์มากและเราต้องลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เราหมดความอร่อยในการละหมาดเราหมดความอร่อยในการซิกุรุลลอฮ์เราหมดความอร่อยในการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สิบล้านพี่น้องครับห้าพันล้านก็ไม่สามารถซื้อความรู้สึกนี้กลับคืนมาได้แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตท่านดังนั้นท่านอบูซัดจึงถูกเตือนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านนบีก็ท่านอบูซัดก็เอามาบอกต่ออย่ามองคนที่มีฐานะเหนือกว่าเราชีวิตสุขแน่นอนชีวิตสุขแน่นอนพี่น้องวันนี้เวลาเราดูนะครับคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจนะพี่น้องเขามาโฆษณาเขามาบอกเขามาคุยชวนเชื่ออะไรต่างๆนานามากมายเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะเกิดโปรเจกต์เพ้อฝันขึ้นมาวันนึงเราก็จงเป็นแบบเขาการพยายามไม่ผิดนะครับพี่น้องแต่วันนี้มุสลิมพยายามต้องมีขอบเขตในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่าดูความสำเร็จของคนอื่นเพราะบางครั้งความสำเร็จของคนอื่นสำหรับเราอาจจะเป็นความล้มเหลวก็ได้คนไม่ใช่มุสลิมพี่น้องความสำเร็จเขากอบโกยเงินเขาสะสมเงินได้เป็นพันล้านในขณะที่มุสลิมความสำเร็จเราไม่ได้อยู่ที่พันล้านนะครับพี่น้องเราดูคนที่ต่ำกว่าเราในเรื่องดุนยาเรามีความสุขอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราขี่มอเตอร์ไซค์เราดูคนที่เขาดูคนที่เขาขี่จักรยานเราขี่จักรยานดูคนที่เดินเท้าดูคนต่ำกว่าเรายังไงชีวิตเราสุขมากขึ้นตอนนั้นเลยพี่น้องครับเมื่อชีวิตเราเป็นสุขเราจะเป็นคนหนึ่งในผู้ที่กล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนอบูซัดอย่างแรกและอย่างที่สองท่านนบีเตือนอบูซัดว่าอันอุฮิบบัลมะซากีน
คอลีนคนรักของฉันคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เตือนฉันเอาไว้ว่าให้ฉันรักคนยากจนพี่น้องคนจนคือบุคคลที่ท่านนบีกำชับให้มุมินรักเขาคนจนคือบุคคลที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับให้เรารักเขานะครับวะอันอะดนูวะมินฮุมและให้ฉันเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับคนยากจนด้วยกับบริบทสังคมพี่น้องเราไม่ชอบนั่งกับคนจนเราไม่ชอบคบหากับคนที่ยากจนคนที่ด้อยค่าในสังคมเราไม่อยากอยู่กับคนเหล่านั้นแต่ในขณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยกย่องคนเหล่านี้และท่านกำชับให้ซอฮาบะห์ของท่านจงรักพวกเขาจงนั่งกับพวกเขาจนท่านนบีเองนะครับพี่น้องท่านนบีเราเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นถึงรอซูลพี่น้องครับแต่ท่านนบีใช้ชีวิตเหมือนคนจนคนหนึ่งท่านนบีนั่งทานอาหารกับคนยากจนท่านนบีนั่งเสวนากับคนยากจนท่านนบีพูดคุยกับคนขัดสนท่านนบีนั่งบนพื้นดินในสภาพเหมือนกับทาสเหมือนกับคนยากจนทั่วๆไปเลยสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นคืออะไรพี่น้องนี่นบีกำลังสอนเกียรติยศอันยิ่งใหญ่บางครั้งอัลลอฮ์ให้มีกับคนยากจนวันนี้อัลลอฮ์ทดสอบบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องสองอย่างหนึ่งทดสอบด้วยความสบายสองทดสอบด้วยความลำบากและมนุษย์ส่วนมากจะไม่ผ่านเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาด้วยความลำบากครับพี่น้องด้วยความสบายนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทดสอบความลำบากเราจะรำลึกถึงอัลลอฮฺเราจะขอดุอาแต่เมื่อใดที่เราถูกทดสอบด้วยความสบายส่วนมากมนุษย์จะลืมอัลลอฮฺดังนั้นเราจะจนก็ต้องซอบัตหากวันหนึ่งอัลลอฮฺให้เรามีฐานะเราก็ต้องชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือแนวทางของมุมินพี่น้องวันนี้ดูนะครับท่านอบูซักถูกเตือนให้รักคนจนให้นั่งใกล้กับคนจนวันนี้เราถามตัวเราพี่น้องครับเรารักคนจนไหมเราอยากมีเพื่อนเป็นคนจนไหมเราอยากมีเพื่อนคนที่มีฐานะสูงๆใช่ไหมวันนี้เราเห็นคนจนมีคุณค่าอะไรกับเรามั่งเราเห็นคนจนเพียงประโยชน์ชั่วคราวพี่น้องบางทีเวลาเราจะทำไอ้นู่นทำไอ้นี่เราวิ่งเข้าหาคนจนนะพี่น้องเราขอโทษในช่วงนี้บางทีเวลาสมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันส.ส.ส.ว.อะไรต่างๆพี่น้องเวลาจะสมัครอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการคะแนนมวลชนเราจะเข้าหาหมดทั้งคนจนคนรวยแต่เวลาเราจะแจกซองงานนิกาเนี่ยพี่น้องเวลามีงานนิกาเกิดขึ้นมีงานวะลีมะห์เกิดขึ้นเวลาเราแจกซองเนี่ยเราจะไม่แจกซองให้คนจนเราจะไม่เชิญคนจนไปงานเราเลยเพราะบางครั้งเราคิดว่าคนจนไปบางทีเขาก็ไม่มีตังค์ให้เราหรอกครับบางทีเรารู้สึกว่าให้ไปเขาก็ไม่มาเขาก็ให้อะไรเราไม่เยอะเราจึงเน้นคนรวยเราจึงเชิญคนมีฐานะไปอันนี้เป็นงานวะลีมะห์ที่เลวร้ายที่สุดที่ท่านนบีได้กล่าวคือเชิญคนที่ไม่อยากไปแต่ไม่เชิญคนที่อยากไปเชิญแต่คนรวยแต่ไม่เชิญคนจนนบีบอกนี่คืองานวะลีมะห์ที่เลวร้ายมากๆวันนี้เราจนพี่น้องแต่เราเจ๋งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรามีศาสนาเมื่อเรามีหนทางในการยืนหยัดเมื่อเรามีหนทางในการเดินนี่แหละครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนตรงนี้ให้เรารู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ถึงเรายากจนแต่เรามั่นใจว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกียรติและจะยกย่องคนคนหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ฐานะร่ำรวยหรือยากจนไม่ได้อยู่ที่ณฐานะว่าเขาเป็นลูกของใครแต่อยู่ที่ฐานะอย่างเดียวว่าเขาอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากเท่าใดนั่นเองนะครับพี่น้องนี่เราจนก็ไม่ต้องน้อยใจแล้วพี่น้องเกิดมาเนี่ยจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเกิดเป็นคนรวยหรือเกิดเป็นคนจนทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮ์มีความยุติธรรมออกมาแล้วจะจนจะรวยไม่มีปัญหาพี่น้องอัลลอฮ์จะดูอินนะอัครอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมแท้จริงคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือคนที่มีความตักวายำเกรงที่สุดรวยก็ดีได้จนก็ดีได้ฐานะรวยหรือจนไม่มีปัญหาเพราะคนที่จะเจ๋งจริงๆนะที่อัลลอฮ์คือคนที่มีความตักวาอีกอันหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลกุลลิอุมมะตินฟิตนะห์แท้จริงในทุกๆประชาชาติมีบททดสอบว่าฟิตนะตุอุมมะตีอัลมาลและบททดสอบสำหรับประชาชาติฉันนั่นคือทรัพย์พี่น้องท่านนบีบอกตรงนี้บททดสอบของประชาชาติฉันนั่นคือทรัพย์สินอุมมะนบีจะหายนะจะเสียหายเนื่องจากทรัพย์สินมีจำนวนไม่น้อยพี่น้องวันนี้บางทีเราจนเราไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการในดุนยาพี่น้องอย่าท้อใจนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางอย่างพระองค์ไม่ให้ท่านในดุนยา
อัลลอฮ์กำลังเก็บให้ท่านในอาคิเราะห์วันนี้บางอย่างอัลลอฮ์ให้เราในดุนยาและอินชาอัลลอฮ์หากเราขอบคุณอัลลอฮ์จะให้ทวีคูณขึ้นอีกในวันกิยามะห์ดังนั้นวันนี้ดุนยาไม่ใช่ที่ตัดสินว่าเราจะจนว่าเราจะเจ๋งหรือไม่เจ๋งว่าเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถึงวันนี้จนสังคมจะมองเราต่ำแต่เราสูงส่งหน้าที่อัลลอฮ์เพราะเรามีอิสลามแค่นั้นพอพี่น้องเรามีอิสลามเรามีอีมานพอแล้วครับพี่น้องหะดีษหนึ่งที่จะปลอบใจคนจนนะพี่น้องและทั้งตัวผมเองด้วยตัวพี่น้องด้วยวันนี้เราจนแต่เราภูมิใจนะครับจนวันนี้คืนนี้ฟังบรรยายเสร็จเนี่ยเราพูดได้เลยในวันนี้กับผู้คนว่าถึงเราไม่รอแต่เราก็จนนะไม่รอแต่จนพี่น้องพอพูดคำนี้บอกไม่รอแต่จนไม่สวยแต่จนพอพูดไปคำนี้มันเหมือนกับไม่มีอะไรให้ภูมิใจเลยแต่ไม่เราภูมิใจในความจนของเราในเราภูมิใจเรายิ่งใหญ่ในความจนของเราพี่น้องครับแต่จนต้องพี่น้องอย่าลืมอย่างหนึ่งหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อันนั้นนบีเตือนนั่นคือนบีเตือนอบูซัดเอาไว้อย่างหนึ่งว่าอัลลาอัสอะลาอะฮะดันชัยอันท่านนบีได้เตือนกับฉันคืออบูซัดเนี่ยนะครับบอกว่าจงอย่าขอสิ่งใดโดยเด็ดขาดกับผู้คนนี่ท่านนบีเตือนไม่ให้อบูซัดเที่ยวขอคนนู้นคนนี้พี่น้องครับนี่คือศักดิ์ศรีพี่น้องครับวันนี้เราจนแต่เรามีศักดิ์ศรีวันนี้เรามี2มือ2ตีนพี่น้องครับเราจนเราทำงานได้เราปากกัดเราตีนตีบเราทำงานได้และเราได้รายได้เนื่องจากการทำงานของเรานี่คือสุดยอดของคนจนคนจนอย่าแบมือขอคนพี่น้องเราจนแล้วเนี่ยเรายังเสียศักดิ์ศรีในการขอคนคนจนอย่าทำตัวต่ำด้วยการขอคนพี่น้องวันนี้เราจนเราต้องมีศักดิ์ศรีอันนั้นคือศักดิ์ศรีการทำมาหากินด้วยตัวเองได้น้อยอัลฮัมดุลิลละห์ได้มากอัลฮัมดุลิลละห์ดีกว่าการที่ท่านจะแบมือไปขอคนรวยๆและแบมือขอใครๆสิ่งหนึ่งที่จะทำให้อุมมะห์ตกต่ำสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งตกต่ำเมื่อใดที่เขาขอกับมนุษย์อัลลอฮ์ใช้เขาตกต่ำทันทีพี่น้องอย่าขอคนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์แล้วจะทำยังไงครับจงใช้เท่าที่มีจงมีเท่าที่ใช้พี่น้องใช้เท่าที่ท่านมีและวันไหนที่ท่านต้องการรายได้พี่น้องต้องพยายามฮัรริกยะเดกจงขยับมือทั้งสองของท่านและอัลลอฮ์จะให้ริสกีแก่ท่านนี่คือสิ่งที่ท่านนบีสอนและอิสลามสอนดังนั้นวันนี้คนจนในยุคอดีตในยุคซะลัฟฟุสซอละห์เขาจนแต่เขามีศักดิ์ศรีคนรวยข่มเหงเขาไม่ได้นะครับพี่น้องคนรวยจะมาชี้นิ้วสั่งขวาซ้ายไม่มีทางทำได้โดยเด็ดขาดกับคนซอละห์คนซอละห์คนจนในอดีตมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าคอลิฟ่าบางคนอีกครับพี่น้องในยุคสมัยก่อนมีศักดิ์ศรียิ่งกว่าผู้นำบางคนอีกพี่น้องอุลามะอาเลมอุลามะนักวิชาการหลายท่านเป็นคนยากจนอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเป็นกรรมกรแบกหามด้วยซ้ำแต่ท่านมีศักดิ์ศรีในความเป็นอาเลมอุลามะท่านจนแต่ท่านไม่ขอใครพี่น้องท่านยังคงทำงานและมีศักดิ์ศรีในความจนของท่านเราต้องมีศักดิ์ศรีในความจนของเรามีเท่าไหร่กินเท่านั้นอย่าเที่ยวหวังจะได้ประโยชน์จากผู้คนนี่แหละครับมุสลิมจึงไม่สอนที่ท่านจะไปประจบคนรวยเพื่อจะเลียจะเอาประโยชน์อะไรจากเขาห้ามโดยเด็ดขาดเมื่อใดเราเข้าประจบคนเข้าสอพลอคนเข้าปากหวานให้คนประจบเขาเพื่อจะได้จากเขาพี่น้องจำนะครับสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดหรอกพี่น้องที่จะเขาเคลียร์กับคนเพื่อจะได้สิ่งที่มันต้องการที่เรารู้จักมี2ประเภทนะครับพี่น้องนั่นสุนัขกับแมวครับมันเข้าไปคลอเคลียร์เจ้าของเพื่อหวังที่จะให้เขาโยนอาหารให้แต่มนุษย์จะไม่ทำอย่างนั้นราชสีห์จะไม่ทำอย่างนั้นเขามีสองเท้ามีสองขาเขาต้องเดินออกไปหากินเองนี่คือศักดิ์ศรีของคนจนพี่น้องฉะนั้นวันนี้เราจนอย่าหมดความเจ๋งด้วยการเที่ยวแบมือขอใครอินชาอัลลอฮ์ภูมิใจในความจนและไม่ต้องคบคนรวยเพื่อที่จะแอคดันทีบตัวเองขึ้นในดูมีสง่าอย่าครับพี่น้องทรัพย์สินไม่สามารถให้เกียรติท่านได้แต่อีหม่านที่มีหัวใจท่านนั่นต่างหากที่จะให้เกียรติและความยิ่งใหญ่ในตัวท่านได้ความเจ๋งมันมาจากอีมานไม่ได้มาจากคนรอบข้างความเจ๋งมันมาจากอามานท่านไม่ได้มาจากทรัพย์ในกระเป๋าท่านหะดีษอีกหะดีษพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะลาอุคบิรุกุมบิอะห์ลิลญันนะห์ท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าเอามั้ยฉันจะบอกให้พวกเจ้าทราบว่าใครคือชาวสวรรค์และท่านนบีพูดพี่น้องอะลาอุคบิรุกุมบิอะห์ลิลญันนะห์กาลูบะลาซอฮาบะห์บอกเอายารอซูลุลลอฮ์นะท่านนบีจะบอกว่าชาวสวรรค์นี่มีลักษณะแบบไหนนะครับชาวสวรรค์มีลักษณะแบบไหนนะครับพี่น้อง
จะเอาไหมซอฮาบะห์บอกเอาท่านนบีจึงบอกว่ากุลลุดออีฟินมุตะดออฟชาวสวรรค์นั้นคือทุกผู้ทุกคนที่อ่อนแอแล้วก็มุตะดออฟคืออะไรพี่น้องดออีฟมุตะดออฟชาวสวรรค์เนี่ยเขาจะมีลักษณะตะวาดอทำตัวเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสังคมส่วนใหญ่มนุษย์ส่วนมากจะมองเขาเนี่ยเป็นคนต่ำต้อยเป็นคนไร้ค่าพี่น้องโต๊ะแชร์แก่ๆคนหนึ่งเดินมาใส่ผ้าสโรงเก่าๆไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครดูไม่มีใครให้ราคาไม่มีใครเชิญเข้ามัจลิสไม่มีใครเชิญเข้ามานั่งแต่ว่าเขาอาจจะสูงณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยเวลาคนมองเราต่ำต้อยไปไหนก็ไม่มีคนให้เกียรติไม่มีคนเชิญให้นั่งไม่มีคนยกน้ำให้พี่น้องนี่คือลักษณะหนึ่งของชาวสวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์บางทีพูดตรงนี้เราก็เสียวนะครับพี่น้องนะเราเป็นไอ้นู่นเราเป็นไอ้นี่เราเป็นอาจารย์เราเป็นถ้วยเราเป็นกะละมังเราเป็นโต๊ะนั่นเราเป็นโต๊ะนี่เราเป็นเยอะหลายตำแหน่งมากเวลาไปไหนมาไหนคนเชิญให้เกียรติพี่น้องเวลาเชิญให้เกียรติคนฮะรมะคนให้เกียรติเรามากมากมันก็ดีมันก็มีความสุขแต่ว่าสิฟัตชาวสวรรค์อย่างหนึ่งเราหมดไปแล้วพี่น้องนั่นคือชาวสวรรค์เนี่ยเป็นมุตาดะอิฟก็คือคนทั่วไปเนี่ยจะมองเขาไม่มีค่าใดๆเลยในสังคมพี่น้องเป็นคนดออิฟเป็นคนอ่อนแอเป็นคนไร้ศักยภาพไร้เกียรติยศในสังคมพี่น้องตรงนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ระดับนี้เนี่ยเขาได้รับตรงนี้ครับดังนั้นวันนี้เราเนี่ยบางทีเราเป็นคนรู้จักคนอะไรบ้างเวลาคนให้เกียรติเราอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เยอะอิสติกฟาร์ให้มากๆเวลาคนยิ่งยกเราขึ้นท่านต้องอิสติกฟาร์ให้มากๆเชิญครับท่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อันนี้ให้ติดนะพี่น้องเวลาคนยิ่งยกเราสูงเราต้องขอโทษอัลลอฮ์มากท่านนบีไงครับพี่น้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอิซาจาอะนัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์วะรออัยตันนาสยัดคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจานะครับเมื่อการช่วยเหลือและชัยชนะได้มาถึงแล้วจากอัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องว่าเราไอ้ตันเนสและเจ้าจะได้เห็นมนุษย์เนี่ยเข้าสู่ศาสนาของอัลลอฮ์เป็นกลุ่มๆแสดงว่าตอนนั้นอิสลามขยายไกลมีคนเข้าอิสลามจำนวนมากเกียรติยศสูงขึ้นมากแต่สิ่งที่อัลลอฮ์เตือนนบีของพระองค์ฟาซบิฮ์บิฮัมดิร็อบบัสตัฆฟิรหนึ่งในนั้นนอกจากการสะดุดีสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วจงอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยแสดงว่าเมื่อใดตำแหน่งเรายิ่งสูงขึ้นอิสติกฟาร์ต้องให้มากขึ้นตามลำดับไม่ใช่ยิ่งสูงยิ่งลำพองพี่น้องครับวันนี้เรายิ่งรวยเรายิ่งมีเงินเรายิ่งมีฐานะเรายิ่งมีตำแหน่งเรายิ่งมีเกียรติยศอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ให้มากๆมันจะได้ลดความตะกบุตและหัวใจที่เย่อหยิ่งในตัวเราพี่น้องดังนั้นท่านนบีจึงบอกตรงนี้นะครับว่ากุลละดออิฟมุตะดออิฟนะผู้อ่อนแอผู้ที่มนุษย์มองเขาเนี่ยต่ำต้อยแต่คนแบบนี้นะครับท่านนบีกล่าวว่าเราอักซะมะอัลลอฮิลาอับรถ้าคนเหล่านี้สาบานอะไรหรือพูดง่ายๆดูอาขออะไรกับอัลลอฮ์ละอับรอห์อัลลอฮ์ให้เขาทันทีอัลลอฮ์ให้เขาทันทีถึงแม้มนุษย์จะมองเขามีสภาพต่ำต้อยแต่ถ้าเขาขอดูอาอะไรต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เขาทันทีพี่น้องไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยเป็นคนที่อัลลอฮ์รักส่วนคนที่เป็นชาวนรกพี่น้องครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกกุลอุตุลบรรดาผู้ที่มีความหยาบช้าหยาบกระด้างพวกปากเถียงเก่งพี่น้องชาวนรกมีความหยาบคายปราบกระด้างนะครับจะเวอร์เซนมุสตักบิรินและมีความเย่อหยิ่งตะกบรเดินอย่างโอหังในลักษณะของชาวนรกพี่น้องเดินอย่างโอหังและมีชอบในการโต้เถียงชอบในการด่าทอโต้เถียงกับผู้คนและมีความเย่อหยิ่งอันเนี้ยลักษณะของชาวนรกแสดงว่าวันนี้พี่น้องฐานะทางสังคมเราวันนี้เราจนเราจะไปเย่อหยิ่งกับใครอะครับพี่น้องวันนี้เราไม่มีตังค์เราจะไปวางท่าวางมาดกับใครอะพี่น้องเราวางไม่ได้เลยฉะนั้นจนและอย่ายิงบางคนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าไม่ให้ขอการไม่ขอคนยิงหรือไม่บอกไม่ใช่การยิงครับพี่น้องแต่นี่คือการรักษาศักดิ์ศรีของท่านการเย่อหยิ่งพี่น้องครับเราไม่ได้จองหองแต่นี่คือเรารักษาเกียรติยศและตามคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนี่เหมือนที่ผมบอกนะครับว่าตามหลักการอิสลามนะคนจนอย่าแบมือขอใครซอฮาบะห์จะทำแบบนี้พี่น้องครับในเรื่องของการให้ของคนเนี่ยนะพี่น้องการบริจาคของผู้คนเนี่ย
ซอฮาบะห์จะไม่ขอคนแต่ถ้าใครให้ซอฮาบะห์ก็จะรับทันทีนี่คือการรับแบบซอฮาบะห์ซอฮาบะห์จะไม่แบมือขอใครพี่น้องแต่เมื่อมีคนให้ซอฮาบะห์ก็จะรับและไม่คืนแล้วเอาเลยนะครับนี่คือหลักการพี่น้องวันนี้เราจนไม่ต้องแบมือขอเขาแต่วันนี้วันหนึ่งเขารู้ว่าเราจนพี่น้องคนที่เขามีตังค์เขาก็อยากช่วยเหลือเมื่อเขาช่วยเราก็รับซะเราไม่เย่อหยิ่งอันนี้แหละครับเขาช่วยเราก็รับแต่เราจะไม่แบมือขอใครนี่เราต้องอินชาอัลลอฮ์ MOU นะครับสัญญาคนจนร่วมกันว่าเราจะไม่แบมือขอคนอินชาอัลลอฮ์พยายามจนสุดวิถีท่านและหวังว่าอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราและท่านทุกคนอามีนนะครับอินชาอัลลอฮ์นี่หะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนและมีอีกหะดีษพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษนี้รายงานจากท่านอบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับถ้าในเรื่องของความยากจนการใช้ชีวิตสมถะท่านอบูซัรรายงานหะดีษเกี่ยวกับประเภทนี้เยอะเหมือนกันนะครับพี่น้องท่านอบูซัรได้กล่าวว่ากอลลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์เนี่ยได้กล่าวกับฉันว่ายาอับดุลโออบูซัรเอ้ยนะนี่ท่านนบีนะครับพี่น้องเวลาอยู่กับซอฮาบะห์เนี่ยท่านนบีก็จะสอนฉะนั้นการสอนศาสนาของท่านนบีเนี่ยไม่ใช่แค่บนเวทีบรรยายนะไม่ใช่แค่พูดในมัสยิดแต่ทุกที่ที่นบีไปทุกพื้นที่ที่นบียืนทุกโอกาสที่นบีมีท่านนบีจะใส่ศาสนาตรงนั้นตลอดวันนี้แหละนี่คือจุดอ่อนแอของเราและของท่านเราจะสอนศาสนาผู้คนตอนที่เราอยู่บนเวทีพี่น้องแต่เวลาเราลงจากเวทีเราสอนศาสนาคนไม่ได้เลยมัสยิดเราก็ไม่ไปมารยาทเราก็เลวพี่น้องเรานินทาคนเราด่าคนเราแสดงในสิ่งที่ไม่เหมือนกับตอนที่เราอยู่บนเวทีผมเลยเตือนพี่น้องนะครับว่าอาจารย์ที่ดีงามโต๊ะครูที่สวยงามไม่ใช่พูดเก่งบนเวทีแต่ชีวิตจริงเขาต้องปฏิบัติให้ได้เพราะชีวิตจริงนั่นคือการสอนศาสนาเช่นกันซอฮาบะห์ทั้งหมดเขาจริงไม่ได้ดีเฉพาะตอนปราศัยแต่ซอฮาบะห์สามารถเอาศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่แหละสิ่งที่ยากจบด็อกเตอร์ก็ไม่สามารถทำได้พี่น้องนอกจากคนที่มีอีมานและอัลลอฮ์เมตตาเขาจริงๆเขาจึงเอาศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นคือสุดยอดนะครับท่านนบีจึงอยู่กับอบูซัรท่านนบีไม่ปล่อยโอกาสผ่านเลยพี่น้องเรียกท่านอบูซัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกยาอบูซัรโออบูซัรเอ้ยนะครับอัตรออันกัสรตัลมาลฮุวัลกินะท่านนบีถามอบูซัรว่าอบูซัรท่านเนี่ยเห็นว่าคนที่มีทรัพย์มากคือคนร่ำรวยใช่ไหมท่านเห็นว่าคนที่มีทรัพย์สินมากๆคือคนร่ำรวยใช่หรือไม่กุลตุนะอัมยารอซูลุลลอฮ์ท่านอบูซัรก็ตอบกลับนะครับบอกว่าใช่ครับยารอซูลุลลอฮ์นะฉันเห็นว่าคนรวยคือคนที่มีทรัพย์มากมีเงินมากมีทรัพย์สินมากนั่นคือคนรวยแน่นอนทุกคนเห็นเหมือนท่านอบูซัรพี่น้องนะไม่มีใครเห็นหรอกครับพี่น้องว่าคนไม่มีตังค์แล้วคือคนรวยใครมีตังค์เยอะนั่นคือคนรวยท่านอบูซัรตอบมองเหมือนกับมนุษย์ทั่วไปมองนั่นคือคนที่มีทรัพย์มากคือคนรวยท่านนบีก็ถามอีกว่าวะกิลละติลมาลฮุวัลฟักรและการที่มีทรัพย์น้อยเนี่ยคือคนยากจนใช่หรือไม่นะท่านนบีถามอบูซัรพี่น้องท่านอบูซัรท่านอบูซัรตอบว่านะอัมยารอซูลุลลอฮ์ใช่ยารอซูลุลลอฮ์คนที่มีทรัพย์น้อยคือคนจนนะพี่น้องท่านอบูซัรตอบตรงๆเลยพี่น้องคนมีเงินมากคือคนรวยคนมีเงินน้อยคือคนจนท่านนบีจึงตอบพี่น้องว่านะครับท่านนบีจึงตอบกับท่านอบูซัรพี่น้องนี่คือการสอนของท่านนบีถามนำทางก่อนนะครับเพื่อให้ฉุกคิดท่านนบีจะสอนตรงๆเลยก็ได้แต่นี่คือจิตวิทยาในการสอนเพื่อดึงความสนใจในสิ่งที่ท่านนบีจะบอกต่อไปพี่น้องถามก่อนนะครับเราถามเหมือนเราคุยกับลูกเราถามลูกก่อนพี่น้องว่า แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมลูกตอบนะผิดอยู่แล้วพี่น้องแต่หลังจากตอบไม่ถูกเนี่ยลูกก็อยากจะฟังต่อมาว่าและอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องนะมันเป็นการจุดชนวนความสนใจนี่คือจิตวิทยาการสอนชั้นสูงมากๆท่านนบีจึงตอบอบูซัรว่านะครับอินนามัลกินะกินัลกัลบแท้จริงความร่ำรวยที่สุดเนี่ยนะอบูซัรเอ๋ยมันคือความรวยหัวใจนั่นคือหัวใจที่มีความพอเพียง ความพอเนี่ยพี่น้องมันซื้อไม่ได้ด้วยเงินพันล้านเรามี1,000 ล้านถ้าเราไม่พอเราก็อยากได้2,000 ล้านพี่น้องครับ
เมื่อเรามีความอยากขึ้นเรื่อยๆเราไม่มีความรวยในชีวิตแน่นอนแต่วันไหนเรามีความพอในหัวใจเรามี500บาทเราพอเพียงอัลฮัมดุลิลละห์วันนั้นท่านรวยนี่คือการรวยที่ท่านนบีสอนพี่น้องและท่านนบีบอกอีกว่าวัลฟักรุฟักรุลกัลบ์และความยากจนคือความจนในเรื่องหัวใจอบูซัดพี่น้องอิสลามวัดรวยหรือจนวัดที่หัวใจนะครับพี่น้องوَمَنْ كَانَ الْغَيْنَا فِي قَلْبِهِ และใครก็ตามที่หัวใจเขามีความร่ำรวยเขามีความพอเพียง فَلَا يَدُرُّهُ مَا لَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا ดุนยาสิ่งเลวร้ายในดุนยาจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆเขาได้เลยสำหรับคนที่มีความพอเพียงในหัวใจพี่น้องอิสลามเรียกว่าอัลกอนาเรามีอัลกอนาเนี่คือสิ่งที่ต้องขอจากอัลลอฮ์พี่น้องให้เรามีความกอนาเความพอเพียงนะเมื่อเรามีความพอเพียงเนี่ยดุนยาความเลวร้ายของมันจะมาหาเรามันจะไม่สามารถทำอันตรายใดๆต่างๆเราได้เราพอไงพี่น้องเราพอแค่นี้ถึงแม้ว่าจะมีรายได้ที่จะนำพาเราสู่รายได้ที่เยอะขึ้นแต่มันไปในทางที่อัลลอฮ์โกรธเราก็ไม่เอาถึงแม้วันนี้เราจะมีหนทางที่จะได้ความสบายในดุนยามีเงินทองสะดวกสบายใช้แต่มันไปในทางที่อัลลอฮ์ไม่ปรารถนาเราก็ไม่เอาดุนยาจะล่อลวงเราและจะดึงเราออกไปไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรพี่น้องเพราะเรามีความกอนาอะหัวใจเราร่ำรวยนี่คือคนเจ๋งจริงๆพี่น้องหัวใจเขาเจ๋งอะพี่น้องครับเขาจนยังไงแต่หัวใจเขาพอกับความจนแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ทั้งบ้านมีอยู่700-800บาทอัลฮัมดุลิลละห์เขาพอแล้วเขาขอบคุณอัลลอฮ์นี่คือเขาเจ๋งที่สุดพี่น้องนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีบอกว่าวะมันกานัลฟักรุฟิกัลบิฟิกัลบิฟะลายุกนิฮิมาอักษรมินัดดุนยาวะอินามายะดุรุนนับโซชุฮุฮาและใครก็ตามนะครับพี่น้องที่มีความยากจนในหัวใจนะครับอัลกุมะกอลสุลัยสลัมมีความยากจนในหัวใจทรัพย์สินเงินทองมากมายจะช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยแต่ความงกของเขาต่างหากที่จะทำอันตรายเขาเองจบเลยพี่น้องหะดีษนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดเราเข้าใจทันทีเลยครับพี่น้องเข้าใจเลยต่อให้เรามีทรัพย์มากแต่เราไม่มีความพอเราต้องการละโมบเราจะอยากได้มันตลอดเมื่อไรเราจะพอใจพี่น้องวันนี้เรามีทรัพย์น้อยเราอัลฮัมดุลิลละห์ชุกรขอบคุณอัลลอฮ์เรารวยแล้ววันนั้นฉะนั้นตัววัดมาตรฐานว่าใครรวยหรือจนอิสลามไม่ได้วัดบัญชีในแบงก์อิสลามไม่ได้วัดที่สเตทเมนต์ไม่ได้วัดที่เงินมีเท่าไหร่อิสลามวัดที่หัวใจวันนี้พอหรือยังถ้าวันนี้พอท่านคือรวยจริงๆนะครับพี่น้องชีวิตมนุษย์ที่เหนื่อยเพราะเราไม่พอเราอยากมีเพิ่มเราอยากมีมากอันนี้ไม่ว่ากันพี่น้องครับเข้าใจกันแต่ถ้าวันไหนเรารู้จักคำว่าพอเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องดูนะเราไม่มีบ้านอยู่วันนึงเราอยากได้บ้านอัลลอฮ์ให้ได้บ้านอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราพอก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องแต่ถ้าเราไม่พอเนี่ยฉันอยากจะขยายบ้านอีก7ชั้น3ชั้น4ชั้นขยายไปเรื่อยๆทุกการขยายคือการใช้จ่ายหมดเลยและทุกค่าใช้จ่ายนั่นคือภาระและนั่นคือความเหนื่อยยากเรายอมที่จะเหนื่อยเพื่อได้บรรลุเป้าในสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายทำบ้าน8ชั้นพี่น้องอายุเยอะขึ้นใช้แค่ชั้นเดียวอีก6ชั้นยินอยู่พี่น้องครับหมดเลยแต่ถ้าวันนี้เรามีความพอเพียงพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องสตางค์เรายังทำอะไรได้อีกเยอะกับชีวิตเราดังนั้นวันนี้เราบอกว่าขอดุอานะครับพี่น้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความกอนาอะห์ความภูมิใจและอย่ายึดติดกับฐานะดุนยารวยหรือจนไม่มีค่าใดๆณที่อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีความแตกต่างในดุนยาแน่นอนคนรวยจะได้ช่วยคนจนและวันนี้คนรวยจะช่วยคนจนคนรวยต้องสังเกตนะว่าเพื่อนบ้านเราจนไหมเพื่อนเราจนไหมไม่ต้องรอให้เขามาขอเราเพราะอิสลามไม่ได้สนับสนุนให้เราไปขอใครแต่เราเป็นคนรวยเรามีฐานะดีกว่าคนอื่นพี่น้องสาดส่องเองดูเสื้อผ้าดูสภาพดูความเป็นอยู่คนฉลาดดูออกพี่น้องครับว่าคนนี้จนหรือรวยช่วยเขาช่วยคนที่สมควรช่วยนั่นยังประโยชน์กว่าช่วยคนที่ไม่สมควรจะช่วยพี่น้องครับช่วยคนที่เหมาะสมในการช่วยเหลืออินชาอัลลอฮ์การช่วยเหลือท่านยังประโยชน์ความช่วยเหลือท่านยังประโยชน์พี่น้องครับวันนี้จึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าจนแต่เจ๋งคือจนและภูมิใจในความจนจนและไม่ง้อและไม่แบมือขอใครจนแต่ไม่เลียและไม่ประจบคนรวย
จนมีความศักดิ์ศรีในความเป็นจนและสุดท้ายเชื่อผมเถอะครับว่าอัลลอฮ์จะให้ท่านร่ำรวยแต่ไม่ได้ร่ำรวยด้วยกับทรัพย์แต่อัลลอฮ์ให้หัวใจที่พอเพียงแก่ท่านจนแต่จริงนี่คือหัวข้อที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ฉะนั้นวันนี้เวลาเรายากจนพี่น้องนะไม่ต้องท้อแล้วถึงวันนี้จะจนจะยังไงก็แล้วแต่เราภูมิใจอัลฮัมดุลิลละห์เราจนแต่เราต้องเจ๋งเจ๋งยังไงพี่น้องมีอีมานมีศักดิ์ศรีและภูมิใจในความจนอินชาอัลลอฮ์คนรวยทำอะไรไม่ได้และคนรวยจะชี้ขวาชี้ซ้ายเราไม่ได้เพราะเรามีศักดิ์ศรีในความจนของเราจนแล้วอย่าก้มหัวให้ใครนะครับพี่น้องถึงจะจนเราก็ไม่ได้ขอใครกินอิสลามส่งเสริมให้เราทำมาหากินทำมาอาชีพอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้เราไปนั่งขอทานไปนั่งแบมือไม่พี่น้องมีสองเท้าสองมือเดินหน้าต่อไปและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะช่วยแน่นอนผมดูตัวอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องนะว่าเคสหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งเขาเนี่ยอัลลอฮฺอาลามอาจจะไม่ใช่มุสลิมพิการครึ่งท่อนพิการท่อนล่างนอนติดเตียงขยับไม่ได้ขยับได้ท่อนบนอย่างเดียวพี่น้องแต่ชีวิตพี่น้องคนที่คนคนนี้อัลลอฮฺอาลามดูสภาพไม่น่าจะใช่มุสลิมเขาไม่ยอมส่งเรื่องไปยังมูลนิธิต่างๆเขาไม่ส่งไปเลยไม่ขอบริจาคจากมูลนิธิไหนทั้งสิ้นเขานอนติดเตียงมือเขาขยับได้หัวเขาขยับได้ช่วงบนเขาขยับได้พี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าเขาวาดรูปขายครับพี่น้องนอนบนเตียงแต่วาดรูปแล้วก็ขายโดยที่พี่คนนี้ตัดสินใจเลยว่าเขาจะทำมาหากินเองแบบนี้และจะไม่เที่ยวเอาชื่อไปขอบริจาคจากองค์กรมูลนิธินั้นมูลนิธินี้โดยเด็ดขาดแบบนี้อิสลามต้องการพี่น้องแต่เสียดายที่คนทำคนนั้นอัลลอฮฺอาลัมดูสภาพน่าจะไม่ใช่มุสลิมแล้ววันนี้เราเป็นมุสลิมอะครับพี่น้องเรารู้จักอัลลอฮ์มันเหนื่อยใช่เข้าใจว่ามันเหนื่อยเวลาไม่มีมันเครียดเวลาเราไม่มีแต่ถ้าเรามีอัลลอฮ์เรามีกำลังใจพี่น้องอย่าลืมนะครับอาเลมอุลามะหลายท่านทำแรงงานแบกหามกลางวันทำงานพี่น้องในบางเวลาช่วงกลางคืนอิบาดัตช่วงบางวันสอนผู้คนเขาทำงานประกอบอาชีพสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นพี่น้องนี่คือการสอนของอันยิ่งใหญ่ที่มีค่ามากกว่าคำบรรยายนั่นคือการกระทำพี่น้องครับและอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายถึงแม้ว่าจะจนแต่เราก็ต้องเจ๋งให้ได้และวันนี้ถ้าเรารวยก็จงเป็นคนรวยที่ขอบคุณอัลลอฮ์รวยที่ไม่ลืมอัลลอฮ์นะครับและรวยที่นึกถึงคนยากจนอย่ารอให้คนจนมาขอเราเราต้องไปหาพวกเขาและสอดส่องพวกเขาช่วยเหลือพวกเขาอย่าช่วยเขาเรียกบางครั้งเรามองคนไกลตัวในขณะที่ข้างบ้านเราไม่เคยช่วยเหลือเลยอย่านะครับพี่น้องเริ่มจากใกล้ประตูบ้านท่านแล้วค่อยถัดออกไปเรื่อยๆนี่คือการช่วยเหลือแบบที่อิสลามต้องการอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮุอะลัมนะก็ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับคำคืนนี้นะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวฉันเราไปเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับอัลฮัมดุลิลละห์คืนนี้นะผิดพลาดประการใดต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์